because of this project is very important to us, because we want to prove to the world that the country without snow are possible. We have a possibility to go on snow, and we just have to know how we can train without snow first, and then get the kid to interact with snow. And we starting with roller ski, and we thought that we can go to winter sport. Lausanne 2020 is mean a lot. Without Lausanne 2020, we cannot do this project. เห็นหิมะครั้งแรกตอนอิตาลีครับไปลงเล่นครั้งแรกที่อิตาลีก็ครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับไม่คิดว่าเราจะได้มาเล่นครับก็รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายครับก็สนุกดีครับก็รู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ไปการแข่งโอลิมปิกให้ได้ครับเพราะเป็นความฝันของตัวเองอยู่แล้วครับมันเป็นประกายแล้วก็มันนิ่มมันน่าจับมากเลยครับถ้าตอนนี้ความฝันคือยูธโอลิมปิกเกมค่ะใน2020เพราะมันเป็นโอกาสในชีวิตครั้งเดียวก็อยากจะทำให้มันได้ดีที่สุด